ต้องผลิตให้ได้เยอะๆเจ๊ก็พยายามไล่หนึ่งเจ๊ต้องได้หนึ่งตันอันนั้นคงจะอีกเจ๊กระเสียนไปลงงานแบบว่าลังการมากไปสองกรุ๊ปจุดทามากชอบตรงนี้จังเลยมันเสียวดีชอบตรงนี้มันเสียวดีเสียวอันนี้มันอยู่มีหน้าถึงยืนนานจุดทามากจุดทามากตรงนั้นอ่ะมองลงไปข้างล่างนี่แน่เขาไม่ให้ใส่กระโปรงอ่ะนี่แน่เขาห้ามใส่กระโปรงอ่ะตรงนี้นี่นะคะเขาก็ตะแก่งตะแก่งอะไรเหรอเจ้นี่หินหินอ๋อที่เขาเอาออกมาเหรออ๋อเขาจะแยกออกมาเนาะไม่น่าเชื่อมันจะมีหินด้วยเนาะอ๋อมีหินที่อยู่ในเมล็ดถั่วนี่เนาะคือปนเลยโหขนาดนี้เลยเหรอชอบมากถ่ายรูปไปเอาให้หน่อยชิงเจอปนต้องขยับอีกหน่อยข้างหลังมันไม่ได้ห้องนี้จะเป็นห้องควบคุมของเมล็ดสกัดน้ำมันพืชทั้งหมดนะครับแต่ประธานมาซื้อก็คือมีหน้าที่สกัดน้ำมันในเนื้อถุงเหลือและในเมล็ดถุงเหลือออกเราจะได้เป็นน้ำมันดิบที่ยังกินไม่ได้เราจะส่งน้ำมันดิบไปกักที่ดินไปในอัมพาตก่อนแล้วก็จะเป็นน้ำมันพืชบริสุทธิ์ไปเป็นเราประกอบฐานแล้วทีนี้ก็จะได้เป็นกากเหลืองกากเหลืองก็คือเนื้อเหลืองที่โดนสกัดน้ำมันออกไปแล้วเขาจะกลายเป็นกากเหลืองกากเหลืองเราก็จะขาดเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ส่วนผสมหลักของอาหารแล้วก็ผิวเหลืองที่เราแยกออกเพื่อที่จะเพิ่มค่าโปรตีนต่างๆไปอาจเป็นเม็ดขายให้เป็นอาหารสัตว์ก็ได้ที่นี่จะได้เป็นสามอย่างน้ำมันดิบกินไม่ได้เป็นน้ำมันที่มีเข้าไปกัดโอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คร่าวๆนะครับอันนี้เป็นห้องคอนโทรลควบคุมระบบทั้งหมดในนี้จะเป็นกึ่งออโต้หรือมินิออโต้นะครับก็คือสามารถสตาร์ทสต็อปที่แผงนี้ก็ได้หรือสามารถสตาร์ทเฉพาะที่ตัวเครื่องจักรก็ได้มีปัญหาสัญญาณจะส่งมาที่นี่หมดมีปัญหาตัวใดตัวหนึ่งระบบตัดทั้งหมดไฟดับฝนตกฟ้าร้องไฟดับน้ำคูลิ่งไม่มีน้ำเย็นไม่มีทุกอย่างตัดหมดครับเป็นระบบเซฟตี้ทั้งหมดเป็นระบบคอนติเนียร์ก็คือต่อเรื่องตัวใดตัวหนึ่งเดินไม่ได้ตัวใดตัวหนึ่งทั้งหมดก็เดินไม่ได้ควบคุมในระบบ PLC ซึ่งสัญญาณส่งสัญญาณนะครับมีปัญหาสัญญาณจะส่งมาบอกที่แผงนี้เลยนะครับสถานะแต่ละตัวบอกอะไรที่นี่บอกหมดทุกเรื่องนะครับอย่างสมมติว่าไฟเขียวกับพริบแสดงว่าพร้อมใช้งานไฟแดงกับพริบมีปัญหาเราก็จะสั่งงานโดยการใช้วิทยุการระเบิดสื่อสารกับโอเปเรตหรือพนักงานเครื่องเพราะว่าฝั่งโน้นจะเป็นวัตถุการระเบิดคือเราใช้สารที่มีในการสกัดมันจะไหลไป
นี้ก็เป็นธรรมดาอินเซนมันจะไปเราใช้อินเซนนะครับข้าวก็คือเรารับเม็ดเหลืองข้างบนน่าจะอธิบายเบื้องต้นแล้วนะครับผมจะซ้ำอีกทีในหน้างานจริงนะครับเรารับเม็ดเหลืองที่ลงที่ตู้คอนเทนเนอร์เมื่อกี้เราเข้าไปทางเซลโลนะครับถังนึงเก็บได้ 6,000 ตันนะครับตอนนี้ก็เปล่าๆมีอยู่ 1,000 ตันประมาณครึ่งถังครึ่งนะครับเนื่องจากเราจะสามารถรองวัตถุดิบให้ได้ประมาณสัก 4,000-5,000 ตันแล้วขึ้นไปเดินทีนะครับเพราะการเดินต้องเดินต่อเนื่องคาปาซิตี้เครื่องจักรนี้สกัดน้ำมันคือ 1,000 ตันต่อวัน 1,000 ตันเมล็ดนะครับต่อวันแต่ก็เดินอยู่ตอนนี้ประมาณสัก 800 ตันต่อวันตู้คอนเทนเนอร์ที่มาลงมีตัวอยู่ประมาณ26ตันเดินไม่ถึงชั่วโมงนะครับหมดตู้ที่เทอยู่เมื่อกี้นะครับได้เมล็ดถั่วมามาแยกเศษเหล็กออกถ้ามีเหล็กควรเราก็มาแยกเหล็กออกนะครับมาเข้าเครื่องชั่งเครื่องชั่งนี้เราก็จะระบุว่าเราเดินกี่ตันต่อชั่วโมงกี่ตันต่อวันเราจะเซตค่ามันก็จะตั้งให้เราเพื่อง่ายในการปรับสารเคมีปรับอะไรนะครับแล้วมาผ่านเครื่องร่อนเกลือก้านนิ้มฝุ่นรอปากใหญ่ออกถ้าเป็นถั่วไทยถั่วบ้านเราก็จะเยอะหน่อยถั่วนอกอย่างเมื่อกี้ก็จะไม่มีครับถึงบางคนจะน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะครับเรามาร่อนออกแล้วก็มาใช้ลมเป่าทำความสะอาดแยกเมล็ดเบาเมล็ดแตกหรือเปลือกบางๆออกทั้งหมดทำความสะอาดในนี้เราจะไม่ใช้น้ำนะครับในการทำความสะอาดจะเป็นใช้ลมดูดทั้งหมดเข้าไปกระบวนการไปที่ถุงกรองไปแบบคุณเตอร์คือไปดับฝุ่นเพื่อไม่ให้ปล่อยฝุ่นภายนอกนะครับแล้วก็มาแยกหินคือเครื่องนี้สามารถแยกหินออกจากเมล็ดถั่วได้คืออาศัยความหนักเบาความต่างสักของเมล็ดถั่วเมล็ดถั่วมันเบาหินมันจะหนักเราใช้ลมดูดเมล็ดถั่วลอยขึ้นนะครับแล้วก็หินอยู่ตะแกรงแล้วก็ขย่อนออกขย่อนเป็นทีหินก็จะออกตัวนี้ก็ทำเครื่องจักรเสียหายหรือว่าไม่หินหรือดินปนไปถ้าเป็นเมล็ดถั่วบ้านเราก็จะเยอะเหมือนเดิมเนื่องจากระบบกินที่ของเรามันไม่ดีเท่ากับเมืองนอกถ้าเดินถั่วไทยมาดูตัวนี้หินจะออกเยอะมากนะครับวันเป็นเดือนกระสอบเยอะมากถ้าคนซื้อถั่วไทยแล้วมาเจอเรื่องนี้จะร้องโอ้โหเลยว่าบ้านเรานะครับแต่เมืองนอกยังไม่ค่อยมีจากนั้นเราก็มาย่อยขนาดนะครับขอยกตัวอย่างจากเมล็ดเต็มๆนะครับเรามาย่อยขนาดออกได้เห็นภาพนะครับข้างบนเป็นเกียร์น่าจะอธิบายแล้วกับผู้จัดการจากเมล็ดเต็มๆเรามาย่อยคือมาเฉือนออกให้มันแตกก่อนนะครับขั้นตอนการสกัดไม่ใช่เราอย่างนี้ไปสกัดเลยนะเฉือนอย่างนี้ออกให้มันแตก1ส่วน6 1ส่วน8ของเมล็ดนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปอบเครื่องที่มันหมุนกลมๆถ้าเวลาเดินเครื่องมันจะหมุนข้างในจะเป็นให้ความร้อนหัวจะไปกิ้งอยู่เวลาเดินเครื่องจริงจะหมุนที่เราเดินผ่านมากลมๆก็ได้เขาเรียกคุกเกอร์ให้ความร้อนอุณหภูมิประมาณ65องศานะครับจากนั้นเราก็มาผ่านเครื่องเฟกเกอร์ตัวนี้มารีดเป็นแผ่นนะครับมาเป็นแผ่นอย่างนี้ก่อนที่จะไปสกัดนะครับเป็นแผ่นบางๆอย่างเงี้ยประมาณ 0.2 มิล 0.3 มิลเพื่อจะให้เซลล์น้ำมันเป็นแตกตัวแล้วก็เอาเฮกเซนประสานทำลายมาลาดนะครับมาลาดดึงน้ำมันออกไปจากนั้นก็จะกลายเป็นกากเหลืองจะมีน้ำมันติดไปในกากเหลืองไม่เกิน 1% มารีดถั่วเหลืองข้างบนก็จะมีน้ำมันอยู่แปด18%ใช่ไหมครับมาผ่านนั้นแล้วกันเหลืออยู่ไม่เกิน1%เพราะอะไร